อดีตนางงามดังออนอนงปัญญาวงศ์ฉลองวันเกิดวัย50แฟนคลับตะลึงความหน้าเด็กขึ้นแท่นสาวโสดมาได้พักใหญ่แล้วสำหรับอดีตนางงามหน้าหวานออนอนงปัญญาวงศ์หลังเลิกรากับสามีชินวุฒิอวกุลที่มีลูกด้วยกัน2คนคือน้องอองตองและน้องอองรีแต่งานนี้บอกเลยว่ายิ่งโสดเท่าไหร่ความสวยยิ่งทวีคูณเท่านั้นล่าสุดออนอนงฉลองปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดวันที่27ธันวาคมอายุครบ50ปีเต็มโดยโพสต์รูปถือเค้กก้อนโตปักเทียนเป็นเลข50ระบุแคปชั่นว่าในวัยนี้ของเรางานนี้นอกจากจะมีแฟนเข้ามาอวยพรกันอย่างมากมายแล้วหลายคนยังอดตะลึงกับความหน้าเด็กของเจ้าตัวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเต็มที่ให้40 17ถึง18พอพี่สวยน่ารักขนาดนี้สุขสันต์วันเกิดนะคะงามเจ้าหน้าฮักขนาดละอ่อนสาวน้อยมากๆเจ้าน่ารักไม่ไหววววห้าสิบก็ยอมแม่น่ารักมากโคตรเด็กไม่อยากจะเชื่อขนูนึกว่าไม่เกิน40 50ยังสวยเป๊ะอยู่เลยค่ะหน้าเด็กมากค่ะพี่ออนเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีออนนองขีดล่างปัญญาวงศ์ลาล่าแก้ข่าวไนกี้นิธิดลได้แค่น้องฮาลั่นสายมโนความสวยเป็นเหตุก่อนหน้านี้วันคริสต์มาสนักร้องลูกทุ่งสาวลาล่าขวัญนภาเรืองศรีได้โพสต์รูปคู่กับนักแสดงหนุ่มไนกี้นิธิดลป้อมสุวรรณด้วยท่าสุดหวานกำลังกอดกันกลมทำเอาแฟนๆเชียร์หนักหรือว่ากำลังจะเปิดตัวแฟนคนใหม่ในขณะที่ไนกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์เมอรี่คริสต์มาสไม่มีท่าทีที่จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ในขณะที่แฟนคลับมโนไปต่างๆนานาลุ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นลาล่าก็ได้ออกมาเฉลยความจริงความสวยเป็นเหตุสังเกตได้มาเยอะยะช่ายโยยใจเยงนะที่รักไนกี้เป็นน้องไม่ใช่แฟนไม่ได้เปิดตัวแต่กอดกันแบบนี้ที่เจอตลอดพาดหัวแบบนี้ผู้ชายไม่กล้ามาจีบลาล่าเบอร์55ชาวเน็ตต่างร้องโฮกันยกใหญ่หน้าเหมือนกันอยู่นะแต่งงานชวนพี่ด้วยนะกอดด้วยได้ไหมลาล่าอินมุม 555,555 เอ็นดูทั้งคู่เนี่ยแต่งเลยค่ะหืมมงตะมุตะมิลาล่ามีจานปูนแล้ววอวอวอไรเอ้าไม่ปลดหนี้เผยเกือบเป็นซึมเศร้าเพราะโดนดราม่าหนักไรเอ้าไม่ปลดหนี้เผยเกือบเป็นซึมเศร้าเพราะโดนดราม่าหนักยึดคติแล้วแต่ช่างเถอะก้าวข้ามทุกคำวิจารณ์ลูกชายแห่งชาติขวัญใจพ่อยกแม่ยกไรเอ้ากาดบัณฑิตหรือไรเอ้าไม้ปลดนี่นักร้องแจ้งเกิดจากเวทีดังไม้ปลดนี่ถือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่จอดดราม่ามาโดยตลอดกับการครองแชมป์รายการยาวนานทั้งกระแสดีและไม่ดีแต่กว่าจะผ่านมาและแข็งแกร่งได้เหมือนทุกวันนี้เจ้าตัวต้องมีสติเพื่อผ่านทุกคำคอมเมนต์มาให้ได้ล่าสุดไรเอ้าเปิดใจผ่านรายการตัวหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาไว้ว่าดราม่าแรงก็ตอนเป็นแชมป์อยู่ว่าเป็นแชมป์นานคือเมื่อก่อนเลยผมจะเป็นคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ดีก็ไปเดินตลาดอยู่กับเพื่อนแล้วเล่นโซเชียลนี่แหละเลื่อนไปเจอโพสต์เราแล้วเขาก็แชร์กันสนุกเลยมันก็มีผลทางใจเราอยู่เหมือนกันนะแบบว่าเจ็บใจเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยซึ่งคนอื่นก็มองเราผิดไปแล้วเราก็กลับมาอยู่ห้องคนเดียวแล้วก็ซึมคิดว่าเราจะกำจัดความรู้สึกนี้ยังไงดีเลยเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น
ระหว่างที่เกิดดราม่าใช้สองคำนี้อยู่บ่อยมากคือแล้วแต่กับช่างเถอะใช้บ่อยมากพอใช้คำว่าแล้วแต่กับช่างเถอะมันได้ผลยังไงบ้างได้ผลครับเราก็มีหน้าที่ของเราเราก็ทำไปเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะรู้สึกกับเรายังไงเราทำของเราให้ดีที่สุดก็พอถามว่าเตรียมใจรับมือกับดราม่าที่หนักกว่านี้ไหมเคยคิดอยู่ครับคงต้องพยายามข้ามดราม่าไปให้ได้อย่างเคยเพราะว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ที่เราจะรับมันได้ไหมและเรียนรู้กับมันได้มากน้อยแค่ไหนถือว่าเราแข็งแรงรับมือได้มากกว่าแต่ก่อนไหมมากครับครอบครัวมีส่วนช่วยมากครับผมเคยพูดให้สัมภาษณ์ว่าออกไปข้างนอกไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมากมายขนาดไหนก็เถอะกลับมาบ้านต้องเป็นไรเอาคนเดิมคนที่บ้านเคยรู้จักและผมก็กลับมาเป็นคนเดิมได้ครับคือมันอาจจะมีช่วงที่แบบว่าเรามีซึมบ้างไม่ค่อยพูดบ้างเพราะว่าเรามีเรื่องในใจเยอะไม่อยากพูดให้พ่อแม่เครียดด้วยซึ่งพ่อแม่คงรับรู้แหละแต่ว่าผมไม่อยากพูดเราก็พยายามจัดการความรู้สึกตัวเองให้มันคลี่คลายไปทีละเรื่องจนมันสามารถที่ว่าปล่อยผ่านได้เลยสายอรทัยรุดเยี่ยมน้องสะใภ้ถูกรถชนแล้วหนีอาการสาหัสหวังให้มีปาฏิหาริย์มีเหตุการณ์ให้นักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังสายอรทัยต้องเป็นทุกข์ใจส่งท้ายปีเมื่อน้องสะใภ้ถูกรถกระบะชนแล้วหนีอาการสาหัสจนเจ้าตัวต้องรุดไปเยี่ยมโดยไวทั้งนี้สาวไต่ได้โพสต์รูปพร้อมเขียนข้อความเล่าให้ฟังว่าสะเทือนใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้าที่สุดได้แต่จับไหล่ลูกหัวเรียกชื่อน้องว่ากิฟต์ได้ยินบอกเอ้ยไต่เด้อแล้วก็จุกพูดอะไรไม่ได้เลยกิฟต์น้องสะใภ้แฟนหนีน้องชายของไต่เมื่อวานช่วงบ่ายน้องขับรถจักรยานยนต์ไปตลาดที่อำเภอนาจลวยขากลับเป็นทางโค้งใกล้ถึงแยกเข้าบ้านตูมถูกรถกระบะขับมาชนแล้วหนีช่วงระหว่างนั้นมีรถอีกคันที่วิ่งตามหลังไปแล้วเห็นเหตุการณ์ชนแล้วหนีเลยขับรถตามเพื่อให้กล้องหน้ารถได้บันทึกป้ายทะเบียนรถไว้จนได้ข้อมูลว่าเป็นรถอะไรทะเบียนอะไรกว่าจะมีผู้คนมาพบเห็นก็เป็นเวลานานมากกว่าจะได้เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลกว่าจะได้เข้ารับการผ่าตัดก็ประมาณ5 ทุ่มของเมื่อคืนนี้ศีรษะน้องได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงมีเลือดข้างในสมองกระดูกคอข้อที่1ที่เชื่อมต่อกันกับกระโหลกหักกระดูกแก้มแตกเบ้าตาแตกตามตัวมีรอยถลอกปอกเปิดเต็มไปหมดเข้ารับการผ่าตัดแล้วยังมีเลือดไหลออกไม่หยุดมีอาการหดเกรงของกล้ามเนื้อไปทั่วทั้งตัวเป็นระยะไต่เห็นแล้วคือน้ำตาตกในเห็นน้ำตาน้องไหลอาบแก้มตลอดคงจะเจ็บปวดทรมานมากที่มันทรมานหัวใจไต่ที่สุดของที่สุดคือหลานน้อยอายุยังไม่ถึงขวบเลยยังกินนมแม่แล้วช่วงนี้หลานน้อยของขวัญเป็นไข้ไม่สบายร้องหาแม่ตลอดกิฟต์ก็คงจะเป็นห่วงลูกมากกบหมอพยาบาลช่วยกันเต็มที่ติดตามอาการแล้วรายงานกันตลอดว่าร่างกายน้องตอบสนองการรักษาอย่างไรบ้างจังไดกะตามให้ซูเดอร์กิฟต์เอ้ยหูว่ามันเจ็บปวดทรมานครอบครัวเฮาสิเข้มแข็งไปนำกันหลานน้อยมีผู้เฝ้าไข้อยู่เดียวกะหายบ่ต้องห่วงเด้ออีล่าอนิจจังอนิจจาคักนอขอให้มีปาฏิหาริย์เด้อสาธุขอบคุณภาพไอจีไทยขีดล่างอราไทย27